จ้านายหยิบที่เขี่ยบุหรี่มาโยนใส่หูผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ไม่เพียงไม่โกรธแต่เอาฟองน้ำออกมาเจ้านายประหลาดใจเพราะหน้าที่ของฟองน้ำนี้ช่างจินตนาการไม่ได้แค่ทำเป็นน้ำยาแล้วฉีดเข้าตาแล้วถูบนหน้าคุณจะพบว่าในห้องว่างมีเด็กอีกคนปรากฏตัวเฉียวตงไม่อยากเชื่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาแต่เร็วมากเด็กชายก็มีการกระทำใหม่แค่เห็นเขาเดินไปที่โต๊ะอย่างช้าฮ่าฮ่าแต่ตอนที่เขาหยิบแอปเปิลขึ้นมาบนโต๊ะก็ยังมีแอปเปิลเหลืออยู่ที่เดิมและหลังจากที่เขาโยนแอปเปิลลงบนพื้นแอปเปิลก็ละลายเป็นควันอย่างรวดเร็วจากการสังเกตพบว่าเด็กชายไม่ตอบสนองต่อภาพหรือเสียงรอบข้างเลยแม้แต่เขายังออกจากห้องไม่ได้เพราะทุกซอกทุกมุมของห้องได้พ่นด้วยฟองน้ำเบงเงอแล้วทันทีที่เด็กชายเข้ามาใกล้พลังของเขาจะถูกกลืนกินอย่างช้าฮ่าฮ่าและฮาชิโมโตะก็ใช้วิธีนี้จับผีตัวแรกของโลกแต่คงไม่มีใครคิดว่าเด็กที่ดูไร้พิษสงคนนี้ได้ขู่คนจนตายมาก่อนไม่นานมานี้ช่างภาพที่ถ่ายรูปเด็กชายคนนี้ได้เสียชีวิตอย่างปาฏิหาริย์โดยไม่มีอาการบาดเจ็บใดฮ่าฮ่าแต่หลังจากผ่าร่างของช่างภาพเฉียวตงพบว่าการเสียชีวิตของเขาเกิดจากสาเหตุอื่นเขาพบรอยนิ้วมือของเด็กในหัวใจของเหยื่อดังนั้นเขาจึงเดาอย่างกล้าหาญว่าหลังจากที่ช่างภาพเห็นเด็กชายในภาพเขาจะมองที่มุมกำแพงอย่างสงสัยส่งผลให้ถูกเด็กชายค้นพบพอรู้ตัวว่าเพราะช่างภาพได้ทำกระทำนั้นก็เลยตายเมื่อพวกเขากลับมาที่บ้านผีสิงพวกเขาเห็นฮาชิโมโตะทั้งซูหยวนที่ทำงานกับเขาไว้ปรากฏว่าเธอกำลังจะขโมยเด็กชายไปค้นคว้าด้วยตัวเองพวกเขาพบว่าเสื้อของซูหยวนค่อยๆบวมขึ้นในตอนนี้ฮาชิโมโตะจึงบอกให้เธอถอดเสื้อตรวจดูแต่ตอนที่ซูหยวนถอดเสื้อออกไม่เห็นเด็กชายเลยเธอไม่รู้ว่าเด็กชายได้ออกมาจากกระเป๋าเสื้อของเธอแล้วเฉียวตงบอกซูหยวนว่าอย่าหันหลังกลับแต่เธอแค่คิดว่าเฉียวตงแค่ขู่เธอตอนที่เธอหันหัวช้าๆก็พบว่าเด็กชายตาขาวได้ปีนขึ้นไปบนตัวเธอแล้วหลังจากนั้นได้สีขาวแปลกๆก็พุ่งออกมาจากหัวของเขาปรากฏว่าแค่เห็นตาขาวของเด็กชายเขาจะจู่โจมทันทีเห็นว่ามือของเด็กชายอยู่ในคอของซูหยวนแล้วพวกเขาจึงเปิดประตูดึงเธอออกทันทีแต่ไม่คิดว่าจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นหลังจากนั้นวิญญาณของซูหยวนก็ค่อยๆลุกขึ้นแล้วหายเป็นควันทันทีทำไมวิญญาณของเด็กชายไม่หายไปอ่ะเพื่อชี้แจงเรื่องนี้พวกเขาจึงตัดสินใจปล่อยเด็กชายคนนั้นออกไปดูว่าเขากำลังจะไปไหนและจะทำอะไรเฉียวตรงตามเด็กชายตรงเข้าโรงเรียนประถมศึกษาพิเศษเห็นวิญญาณที่ขยันเรียนนี้แม่ของฉันกดไลค์และกดติดตามเพจทันทีแต่การกระทำในภายหลังของเด็กชายทำให้แม่ของฉันกลัวมากจู่ๆหน้าเด็กชายก็เกิดสิวขึ้นเยอะแล้วปีนข้ามราวบันไดแล้วกระโดดลงไปโดยตรงแต่เรื่องที่แปลกกว่านั้นยังคงอยู่เบื้องหลังกองเลือดบนพื้นเริ่มไหลย้อนกลับแม้แขนหักก็กลับมาเป็นปกติหลังจากนั้นเด็กชายก็ยืนขึ้นอีกครั้งราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามคำอธิบายของเฉียวตงครูพบโปรไฟล์ของเด็กชายนั้นได้ปรากฏว่าเด็กชายมีเนื้องอกร้ายแรงจำนวนมากที่เติบโตจากด้านหน้าหน้าอกถึงใบหน้าของเขาแม้แต่ตัดกี่ทีก็งอกเต็มคนอีกครั้งใครๆในโรงเรียนที่เห็นเขาจะหัวเราะยอกเขาเหมือนเห็นสัตว์ประหลาดนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาโดดตึกตายแต่สุดท้ายคุณครูก็พูดเรื่องที่ทำให้ผู้คนแปลกใจแม่คนนี้ช่างใจร้ายเหลือเกินเธอเพียงโบกมือให้ลูกชายแต่ทำให้เขาปีนราวบันไดและกระโดดลงมาจากด้านบนโดยไม่ลังเลเห็นว่าลูกชายยังไม่ตายสนิทเธอจึงใช้มือบีบคอเขาจากข้อมูลที่ครูให้มาพวกเขารู้ได้อย่างรวดเร็วว่าเด็กชายถูกฝังอยู่ที่ไหนที่แปลกคือ30ปีแล้วแต่ร่างของเด็กชายยังไม่เน่าจากรอยฟกช้ำที่คอของเด็กชายเฉียวตงจึงเข้าใจทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วเด็กชายถูกแม่ของเขารัดคอตายแถมที่สถานที่ฝังศพตั้งอยู่ใจกลางรังสีแม่เหล็กไฟฟ้ารังสีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและความขุ่นเคืองของเด็กชายต่อแม่ของเขาทำให้ร่างกายของเขายังไม่เน่าแต่ทำไมวิญญาณเขายังไม่หายไปในเวลานี้เฉียวตงตระหนักว่ามีเส้นเล็กๆแปลกๆอยู่ที่ปลายเท้าของเด็กชายนี่อาจเป็นสาเหตุที่วิญญาณของเด็กชายไม่หายไปเฉียวตงติดตามเบาะแสของเส้นเพื่อค้นหาแต่ไม่คิดว่าได้ติดเท้าคนอื่นและคนนั้นก็คือแม่ของเด็กชายแต่ตอนนี้ร่างกายของนางชักกระตุกอยู่ตลอดเวลาเฉียวตงยังไม่มีเวลาถามนางก็หยุดหายใจแล้วแต่สิ่งที่แปลกกว่านั้นยังคงอยู่ที่หลังได้นั้นดึงวิญญาณแม่ออกมาทำให้นางกลายเป็นผีด้วยเฉียวตงจึงไล่ตามออกมาทันทีเสียดายที่ไล่ล่าไปครึ่งทางก็หาแม่คนนั้นไม่เจอแต่ตอนนี้เขาเห็นฮาชิโมโตะฮาชิโมโตะกล่าวว่าได้ที่อยู่ใต้เท้าของเด็กชายคือความขุ่นเคืองต่อแม่ของเขาที่ไม่รู้จบใครแต่ต้องกับมันจะตายทันทีเฉียวตงสัมผัสได้ถึงสิ่งไม่ดีจึงรีบโทรไปบอกให้คนอื่นรู้แต่ได้ปรากฏอยู่ข้างหลังเธอแล้วตอนที่เฉียวตงกลับมาบ้านผีสิงเธอก็นอนนิ่งอยู่กับพื้นแล้วผู้ชายอีกคนแย่กว่าเขาได้กินบะหมี่จนหมดชามและดื่มน้ำซุปในชามด้วยขณะที่เขากำลังดูชามอย่างสงสัยจู่ๆมือสีฟ้าขาวก็เอื้อมมือออกจากชามและบีบคอของเขาฉันกลัวจนทิ้งชามบะหมี่ในมือเลยถึงเจ้าของร้านก็กลัวจนหายสติด้วยโอ้พระเจ้ากินบะหมี่สักชามก็ต้องตายในเวลานี้เฉียวตงขับรถอยู่ก็รู้สึกหนาวที่กระดูกสันหลังในที่สุดเขาก็เข้าใจก็เลยโทรหาฮาชิโมโตะทันทีปรากฏว่าฮาชิโมโตะจับวิญญาณของเด็กชายแล้ว
เลยทำให้วิญญาณของแม่เขาตกใจเหตุผลที่นางฆ่าคนคือการตาหาลูกชายของนางแต่ฮาชิโมโตะบ้าไปแล้วในตอนนี้เขาคิดว่าเขารู้วิธีที่จะเป็นองค์ตัดจึงไปที่ศูนย์กลางของการแผ่รังสีอิเล็กตรอนหลังจากที่ปล่อยเด็กชายก็จบชีวิตของตัวเองลงแต่ตอนนี้มือแม่ของเด็กชายเอื้อมไปที่ตัวของเฉียวตงแล้วในช่วงเวลาวิกฤตเฉียวตงต้องหมุนพวงมาลัยให้นางออกไปส่วนเขาซ่อนตัวอยู่บนรถไฟใต้ดินพอคิดว่าเขาหนีรอดได้ก็เห็นได้อยู่ที่เท้าเขาตกอยู่ในทางตันและต้องปล่อยให้นางบีบหัวใจของเขาแต่หลังจากนั้นก็มีมือเล็กๆอีกมือหนึ่งเอื้อมเข้ามาในหัวใจของเขาเขาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วล้มลงกับพื้นขณะฝันเขาเห็นเด็กชายกับแม่เขาจับมือกันปรากฏว่าเหตุที่วิญญาณของเด็กชายไม่หายไปไม่ใช่เพราะความเกลียดชังแต่เพราะความรักของแม่ลูกสองคนขอบคุณแม่ครับแม้ว่าถูกผู้คนด่านางนานก็ไม่อยากเห็นลูกชายต้องทนทุกข์ทรมานต่อไป